สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงละครนะครับจะพาเพื่อน FC มาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้พามาที่โรงละครตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำประจำคูเมืองทิศเหนือนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับลึกมากเลยนะครับเนี่ยทีนี้เป็นแผนผังนะแผนผังเมืองโรงละครเขาก็จะมีเนี่ยมีสระน้ำแต่ละสระนะ1 2 3 4พาไปดูนะครับโอ้ลึกมากเลยครับสระน้ำโบราณนะก็จะมีอยู่4ทิศนะแบบนี้ตรงนี้ลมเย็นดีเลยมีต้นมะม่วงป่าตัวนี้จะเป็นคูเมืองนะครับคูเมืองแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเธอดับเครื่องรถก่อนก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นคลองเป็นสระเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคูเมืองแล้วก็เป็นสระน้ำคลองน้ำเหรออ๋อเขามีสินค้าการเกษตรขายด้วยต้นไม้สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้เป็นต้นยางนาสวยเลยนะโอ้สระน้ำนี่นะครับบรรยากาศคูเมืองโรงละครนะครับโอ้โหนี่คูเมืองสูงใหญ่มากเลยนะนี่ครับบ่อน้ำบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำทิพย์เข้าไปด้านนี้บันไดขึ้นชมกำแพงเมืองเก่าครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับเป็นช่องทางผ่านประตูคูเมืองเข้ามานะครับตัวนี้เป็นคูเมืองสูงมากเลยนะครับ 7-8 เมตรได้เลยนะสูงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะยังมีทางขึ้นด้านบนนี่ไงบันไดชมกำแพงเมืองเก่าป่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปได้นี่บันไดนะครับขึ้นชมคูเมืองเก่านะครับกำแพงเมืองเก่าเนี่ยสมัยโบราณการสร้างเมืองเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีน้ำล้อมรอบนะครับแล้วก็มีกำแพงเมืองถ้าไม่สร้างเป็นอิฐเป็นศิลาแรงก็จะเป็นคันดินนะโดยการขุดล้อมรอบนะครับสูงมากเลยครับประมาณ8-10เมตรได้นะครับขึ้นมาเนี่ยเนี่ยดูนะครับชันความชันนะสมัยโบราณนี้เขาโอ้โหแบบสร้างได้นะต้องใช้คนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนนะครับสร้างมาก็จะมีต้นไม้โบราณนะไม่รู้ลูกอะไรเนี่ยเนี่ยฮะกระท้อนเหรอไม่ใช่ต้นนี้เหรอนี่กระท้อนใช่เหรอกระท้อนเหรอไม่เห็นต้นกระท้อนเลยใช่เหรอเห็นมันร่วงอยู่ตรงที่รถเราจอดเหรอใช่เหรอมั้งระวังหนามอุ้ยตัวนี้เป็นหินโบราณนะเนี่ยเหมือนมีรอย
เหมือนรอยอะไรสักอย่างอ๋อกระท้อนจริงๆด้วยนี่เม็ดมันมันก็มันกินหมดแล้วไงนี่กระท้อนอ๋อนี่ไงต้นกระท้อนครับพอขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเป็นลานนะเป็นพื้นที่เรียบนะครับหลังคันคูก็จะเป็นพื้นที่เรียบหลังคันคูก็จะเป็นพื้นที่เรียบกระท้อนป่าน่าไปปลูกนะคนเขาไม่ปลูกกันแล้วแต่ว่าเราอยากอนุรักษ์ไงโอ้ขึ้นมาขนลุกเลยนะส่วนนี้ก็จะมีต้นไม้โบราณนะครับเยอะแยะเลยตัวนี้ก็จะเป็นคันคูเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นแนวคูเมืองนะครับขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นลานเป็นลานด้านบนเนี่ยเดี๋ยวจะพาชมตรงที่เป็นช่องแคบทางเข้ามานะครับประตูทางเข้าก็จะมี4ทิศบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ทางเข้าทางทิศเหนือเราจะมาดูมุมมองจากคันเรียกอะไรกำแพงเมืองเก่าหรือคันดินเก่าโบราณนะครับมองลงไปในสระนะในคูน้ำล้อมรอบเนี่ยโอ้โหชันมากเลยนะตรงนี้เหมือนเป็นเหวลงไปเลยนะเหมือนเป็นเหวลึกลงไปเลยนะครับป้องกันข้าศึกศัตรูสมัยโบราณปีนี้แล้งมากเลยนะครับเนี่ยแล้งน้ำแห้งหมดเลยนะครับบรรยากาศทางที่ด้านทิศเหนือนะครับผมก็พามาชมบรรยากาศนะครับคูเมืองเก่าที่โดงละครนะครับจังหวัดนครนายกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าไปฝั่งด้านอื่นถ้ามีบรรยากาศสวยงามก็จะถ่ายให้FC ได้รับชมอีกครั้งนะครับตอนนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับอากาศร้อนมากเลยตอนนี้วันนี้วันที่27นะครับ27เมษายน2567นะอากาศร้อนมากเลยตอนเที่ยงไปหาบ่ายเนี่ยตอนนี้น่าจะ40ได้หรือเปล่าแต่เข้ามาในนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอยู่ใต้ร่มไม้ก็จะเย็นหน่อยนึงนะครับบรรยากาศต้นไม้ร่มรื่นมากเลยนะครับต้นไม้ร่มรื่นมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้